สวัสดีครับผมมานพินกับ Channel ฟิวไทยใน YouTube ครับนี่รถเมย์มาจากเชียงใหม่นะครับรถเป็นประชาขนส่งข้างหน้าที่เห็นเป็นรถติดนี่ไม่ใช่อะไรครับสะพานประวัติศาสตร์ที่เมืองปายนะครับข้ามแม่น้ำปายสะพานประวัติศาสตร์ที่จะเอาสะพานเหล็กเดิมมาจากที่เป็นสะพานนวรัตน์นะครับเอามาย้ายมาประกอบใหม่ข้ามแม่น้ำปายที่ตรงนี้จะให้เห็นสภาพว่าวันนี้วันที่1มกราคม2558ครับก็เป็นวันที่อีกวันหนึ่งที่เมืองปายนะครับจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันมากนะครับผลก็คือรถติดอย่างนี้ครับจะติดตรงหน้าปายอินเลิฟจะติดตรงหน้าสะพานประวัติศาสตร์ก็จริงๆเมืองปายมีเส้นเลี่ยงเมืองนะครับก็ถ้าเกิดใครกลัวจะติดเนี่ยใช้เส้นเลี่ยงเมืองจากทางแม่ฮีนะครับเส้นแม่ฮีหรือจากตรงด้านวัดพระธาตุแม่เย็นนะครับจะเลี่ยงเมืองไปยังทางโป่งน้ำร้อนท่าปายแล้วก็ไปบรรจบกับเส้น1095อีกทีไม่ต้องมาติดแบบนี้นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นสะพานประวัติศาสตร์ข้างหน้านู้นไกลๆก็จะเป็นบุราลำปายรีสอร์ทนะครับนี่ครับถ่ายเห็นสภาพรถเยอะนะครับทั้งขาที่จะไปทางเชียงใหม่แล้วก็ขาขึ้นมาทางปายทางแม่ฮ่องสอนอย่างนี้นะครับหลายคนคิดว่าเพิ่งมาจากห้วยน้ำดังนะฮะแล้วก็จะมาหาที่พักในปายหรือจะเดินทางต่อไปในเส้นทางแม่ฮ่องสอนไปเที่ยวปางอุ๋งบ้านรักไทยนะครับก็คงต้องเสียเวลาตรงนี้อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า15นาทีครับเก็บบรรยากาศมาให้ชมกันครับแล้วพบกันใหม่กับ Channel Fuel Thai ใน YouTube ครับเก็บเรื่องราวการเดินทางสวัสดีครับ